ันมีความสัมพันธ์ในแบบที่มากกว่ารักเดียวใจเดียวอยู่แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกกันว่ารักมากกว่าคนเดียวในเวลาเดียวกันวันนี้ก็จะชวนมาทำความเข้าใจความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสกันนะคะเออน่าสนใจรักมากกว่าคนเดียวในเวลาเดียวกันมีไหมของหนูรักศูนย์คนไม่มีแฟนเลยแม้แต่คนเดียวไม่ถ้ามีแฟนคือมีคนที่เรารักและเขารักเราใช่ไหมแต่เราก็สามารถรักคนอื่นโดยที่เขาไม่ต้องรักตอบด้วยได้หรือเปล่าอันนี้เป็นมาตลอดชีวิตเป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะแจกเบอร์เลยไหมสุดอย่าใช้พื้นที่นี้ในการหากินดีกว่าจะได้มิจจี้มาแทนจะได้มิจจี้มาแทนค่ะพี่แขกอ่ะยังไงคะตูนรักมากกว่าคนเดียวในเวลาเดียวกันก็คือถ้าเรากลับไปที่ monogamous relationship เนี่ยเราก็ต้องปูคอนเซปต์มาก่อนนิดนึงว่าเขาเชื่อว่าแบบมันมี the one มันมี the soulmate ของเราใช่ไหมเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่เราตามหากันและกันจนเจอแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดหรืออ่ะถ้าไม่เข้ากันก็เลิกกันเพื่อตามหาคนนั้นคนใหม่ที่จะมาเข้ากับเราแล้วก็มีแบบความสัมพันธ์กับคนนั้นคนเดียวไปแบบว่าเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีเปิดให้คนใหม่เข้ามาเนาะแต่ polyamorous เนี่ยมันสามารถมีหลากหลายคนในความสัมพันธ์ได้ซึ่งทุกคนในความสัมพันธ์เนี่ยรับรู้ร่วมกันแล้วก็มีการมาพูดคุยตกลงกันว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ที่มาปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนซึ่งถ้าพูดในเรื่องแบบรูปแบบเนี่ยมันก็จะเยอะมากเราก็จะไม่ได้เอามาพูดในวันนี้เนาะแต่เรามาทำความเข้าใจกันว่าแบบมันจะแบบมันมีความสัมพันธ์ในรูปแบบมีความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสอยู่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ภายใต้คอนเซปต์แบบรักเดียวใจเดียวมี the one มี the soulmate ที่มองว่าเนี่ยฉันจะต้องคอมพีทกับคนนี้เพื่อเอาชนะใจเธอเพื่อครอบครองใจเธอแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความหึงหวงในแบบ traditional เนาะในแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคนนี้เป็นแฟนฉันฉันจะต้องใช่เป็นเจ้าของเจ้าของเป็นครอบครองถ้าไปมองคนอื่นเนี่ยคือสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้คือนอกใจหรือเปล่านอกใจนอกกายมีชู้หรือเปล่าซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นวิธีคิดที่ก็ในโพลีอะมอรัสเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันได้ว่าเราอยากตกลงให้มันเป็นยังไงแต่ก็ทุกคนก็คือคอนเซนต์รับรู้ร่วมกันแล้วก็โอเพนเปิดเผยโดยที่ไม่ได้แบบมองว่าอันนี้คือเธอทรยศฉันเธอหักหลังฉันเธอนอกใจฉันอะไรแบบนั้นแล้วยังไงต่อฉันไม่ยอมสรุปแต่ชิแขกจะบอกว่าพูดอะไรนะน้ำเยอะเกินอีกอะไรแบบนี้ ซึ่งไอสิ่งที่สำคัญมากๆในความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสเนาะมันคือเรื่องคอนเซนต์และคอมมูนิเคชันคือคนในความสัมพันธ์ทุกคนรับรู้หรือเปล่าแล้วเขาว่ายังไงคือทุกคนอ่ะมีเซแค่ไหนแบบว่าสามารถที่จะเรียกร้องในความสัมพันธ์เนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างออกไปซึ่งมันไม่ได้มีตัวแบบถูกต้องที่สุดหนึ่งเดียวอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องพิจารณาว่าคนในความสัมพันธ์นั้นที่มาปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเราแบบถ้าตอนนี้นะคะแบบว่าเราแยกตามแบบว่าการมาปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะเรียกว่า attachment style เนาะก็คือเรามาอยู่ในความสัมพันธ์กันเรามีความผูกพันกันแต่เราผูกพันกันแบบไหนตอนนี้มันก็มีการแบ่งคร่าวๆในทางจิตวิทยาเนี่ย4แบบแบบคร่าวๆเลยเนาะก็จะมี attachment style แบบ anxious คือแบบว่าอาจจะมีความกังวลมากเป็นพิเศษหรือเปล่ามีความแบบ preoccupied ว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องเรียกว่าไงดีแบบว่าพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้โดยการที่เรามีความกังวลว่าเราจะทำมันได้ไหมเราจะต้องมอนิเตอร์อีกฝ่ายหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายจะไม่ชอบใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นพิเศษแล้วก็จะมีความสัมพันธ์แบบ avoidant attachment style เนาะก็คือความสัมพันธ์แบบเนี้ยคนมันเขาจะมีความแบบว่า individual แบบว่าแบบมีความพึ่งพาตนเองสูงหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้มาโฟกัสกับในเชิงความสัมพันธ์แบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาปรึกษาพูดคุยในความสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีความแบบตัดสินใจอะไรเองมาแล้วอะไรแบบนี้ก็มันจะสไตล์มันแตกต่างกันไปส่วนอีก2แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ fearful avoidant อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ได้ลงลึกมากแต่แค่บอกว่าโอเคถ้าใครสนใจก็ลองอ่านแบบพวก attachment style ได้ว่าเราเป็นแบบไหนแล้วเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยเวลาเรามีความสัมพันธ์กับคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นหรือว่าใครครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสัมพันธ์กันแล้วมันมีความกังวลอะไรแบบมันขึ้นมาใช่มั้ยแล้วเรามีวิธีการในการสื่อสารช่องทางในการสื่อสารยังไงกันบ้างอะไรแบบนั้นซึ่งสิ่งนี้มันต่างกับการที่จะมีชู้หรือว่ามีโรคหลายใบเนาะเพราะว่าไอ้แบบนั้นน่ะมันคือ without consent แล้วก็ไม่ได้รับการรับรู้จากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์
ช่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราไอ้เรื่องหลักๆใน polyamorous relationship เนี่ยอีกอย่างนึงคือเรื่อง boundaries ก็คือไอ้ขอบเขตที่เรามาตกลงกันว่าเราโอเคถึงจุดไหนซึ่งไอ้ attachment style ที่เราไปพูดไปเมื่อกี้แหละมันจะมีความสำคัญตรงที่ว่าการที่เราจะมาพูดกันเนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจความกังวลของอีกฝ่ายด้วยเนาะว่าเขาแบบกังวลกับเรื่องอะไรบ้างมี trauma กับเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเขาโอเคกับการที่เราจะมาพูดคุยกันแบบไหนวิธีการสื่อสารอะไรแบบนั้นซึ่ง boundaries เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มากำหนดว่าโอเคถ้าฉันโอเคกับแบบนี้เราจะมาตกลง negotiate อะไรกันได้ไหมซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้การสื่อสารค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใน norms ปกติของสังคมด้วยหรือความเข้าใจปกติของสังคมเพราะว่าเวลาคนนอกมองเข้ามามันก็จะถ้าเรายังใช้กรอบคิดแบบ monogamous relationship ในการมองเนี่ยมันก็จะมีคำถามที่เราเจอเนาะที่ตูนเจอเองก็จะถามประมาณว่าแล้วอีกคนนึงไม่รู้สึกน้อยใจหรอไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอีกคนนึงหรอหรือว่าไม่หึงหวงกันบ้างหรอซึ่งเราก็ต้องบอกว่าใน polyamorous relationship มันจะไม่ได้มีวิธีคิดแบบนั้นคือ poly แปลว่ามากกว่า1ใช่ไหมคะมากกว่า1มากกว่า2 amorous มาจากคำว่า amour ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าความรักนะคะเพราะฉะนั้น polyamorous เนี่ยมันก็หมายถึงความรักที่ไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตในที่นี้เท่ากับแปลว่าเป็นความรักแบบ decentralized ด้วยสิ่งที่ตุลพูดว่าสมมติว่าตุลมีแฟน2คนแล้วก็ใช้ชีวิตความรัก3คนน่ะถ้ามองจากคนนอกซึ่งเราเคยชินกับไวยากรณ์ของรักเดียวใจเดียวใช่ไหมรักเดียวใจเดียวมันแปลว่าเธอคือศูนย์กลางของฉันฉันคือศูนย์กลางของเธอซึ่งถ้าเป็นความรักแบบโพลีอะมอรัสลองนึกถึงการกระจายอำนาจนะคะมันจะไม่มีศูนย์กลางอำนาจเมื่อไม่มีศูนย์กลางอำนาจมันจะไม่มีตัว reference หรือจุดอ้างอิงว่าเธอรักฉันมากกว่าใครเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมไงนึกออกไหมคือตุลไม่ใช่ศูนย์กลางของความสนใจของผู้ชายอีก2คนใช่และผู้ชายคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางความสนใจของตุลและผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางความสนใจของตุลและผู้ชายอีกคนหนึ่งคือทุกคนมีศูนย์กลางอำนาจของตัวเองไม่เอาชีวิตของตัวเองไปหมุนรอบชีวิตคนอีกคนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงจะไม่มีคือความหึงหวงอ่ะมันเกิดจากการที่เราตั้งจุดอ้างอิงของความรักหรือการให้ความสำคัญไว้ที่ each other คือฉันและเธอทำไมเราเป็นแฟนกันแต่ทำไมเธอตักกับข้าวให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมากกว่าที่จะตักให้ฉันทำไมเธอไปใส่ใจอีกคนหนึ่งมากกว่าฉันเพราะเราอะไปเซตตั้งค่าเอาไว้ว่าฉันคือศูนย์กลางของเธอคือศูนย์กลางของฉันโลกของเราอะหมุนรอบกันไปมาแต่พอมันเป็นโพลีอะมอรัสอะความจีเลสหรือความอิจฉาจะไม่เกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่ามันอาจจะมีค่ะพี่แขกแต่ว่าการหึงหวงอะมันอาจจะอยู่กันคนละวิธีคิดเนาะแล้วก็มันต้องมาพูดคุยกันได้อันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญมากซึ่งแบบว่าไอ้ความหึงหวงมันอาจจะเกิดจากsignal หรือว่าสัญญาณที่มันไม่แมชกันอ่ะมันไม่ตรงกันแล้วเราเข้าใจผิดกันได้เหมือนกันเช่นอันนี้มันอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสำคัญกับเขาเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนั้นในมิติที่คุณปฏิสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้พี่แขกอยากให้นึกภาพว่าเวลาพ่อแม่มีลูกหลายคนน่ะนึกออกไหมมันถ้ามันไอ้ความรู้สึกลูกจะรู้สึกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันน่ะถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าพ่อแม่รักลูกไหมรักเพราะฉะนั้นน่ะโพลีอะมอรัสสิ่งที่ต้องทำใจก็คือว่ารักไม่เท่ากันหรอกเป็นไปไม่ได้ที่ความรักมันจะเอาขึ้นตาช่างและเท่ากันไปอ่ะซึ่งเราก็ต้องตั้งคำถามกับไอ้ตัวมาตรวัดนั้นด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักกันไงหรือว่ามันไม่ใช่คำว่ารักเท่ากันไม่เท่ากันแต่มันคือรักไม่เหมือนกันคือเราคนละรูปแบบใช่คือเรารู้สึกว่าการบอกว่าอะไรเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจมาตรฐานดีๆด้วยว่ามาตรฐานนั้นที่เราเอามาวัดเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวที่ผูกขาดมันเหมือนกับว่าสมมติว่ากับคนนี้ไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วสนุกคนนี้ไปเที่ยวภูเขาด้วยแล้วสนุกแต่เผอิญว่าปีนี้มีทริปไปเที่ยวทะเลมากกว่าเที่ยวภูเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเรารักอีกคนนึงอะมากกว่าอีกคนนึง
แต่เผอิญว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ต้องไปทะเลมากกว่าไปภูเขาก็เลยดูเหมือนว่าเราใช้เวลากับคนนี้มากกว่าอีกคนนึงใช่ไหมว่าคือมันจะเป็นแบบนั้นก็ลองเปิดใจดูนะคะคุณผู้ชมคือสำหรับพี่แขกอ่ะอันนี้พี่แขกโปรเรื่อง polyamorous เพราะพี่แขกคิดว่ามัน make sense กับชีวิตจริงมากกว่าใช่ถึงมันจะมีความลำบากหรือว่ายากเย็นนิดนึงในการที่แบบสังคมยังไม่เข้าใจมันแค่เซตแมนนวลใหม่แล้วใช่แล้วก็แบบเรื่องการสมรสหรือว่าการแต่งงานจดทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบว่าไม่ต้องเอาเนี่ยไม่ต้องคิดเนี่ยเดี๋ยวยูจะไปเข้ากรอบไว้ยูจะไปเข้ากรอบพวกเพศทางเลือกอะว่าโยนใช้คำว่าผู้ชายฉันเลือกไปแหละฉันเลือกที่จะออกจากกรอบนี้แต่ฉันก็อยากให้กรอบนี้include ฉันเข้าไปในกรอบมันเป็นการประนีประนอมกับรัฐสมัยใหม่ไงเพราะฉันถ้า polyamorous forget about การจดทะเบียนสมรสแล้ว forget about สถาบันครอบครัวด้วยสำหรับพี่นะ